ไปก็จะดูในรูปฟอร์มของตัวเซ็นเซอร์ที่เอาเฉพาะทางกดเข้าๆแล้วกันแล้วเป็นตัวพื้นฐานก็คือจะอยู่ในรูปฟอร์มของเป็น position sensor หรือ transducer ซึ่งจริงแล้วก็ position หรือว่าตำแหน่งก็หรือว่า displacement ก็จะแยกออกมาเป็น linearนี่เนี่ยก็โอเคมันจะให้ input เป็น f output เป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นฟังก์ชัน g แล้วก็ output ตัวนี้ถ้าเป็นตัวเซนเซอร์ก็คือเราก็จะออกมาในรูปฟอร์มสัญญาณไฟฟ้า e ก็คือเป็นโวลต์นะครับเพื่อที่เราจะได้เอาโวลต์ตัวนี้ต่อเข้าไปกับตัว summer ตัว comparator เข้าไปเปรียบเทียบหรือถ้าเป็นในรูปฟอร์มของ circular motionก็จะอยู่ในรูปฟอร์มของเป็นเซต้าโอเคแล้วก็ทางโดยฟังก์ชัน g ของเซต้าแต่ g sub เซต้าไปก็แล้วแต่แล้วก็ g เอาพุทออกมาเป็นโวลต์จริงๆแล้วตัว position sensor มันจะมีอยู่หลายอย่างหลายประเภทแต่ผมจะยกเอาเป็นตัวอย่างที่ง่ายๆก็คือเกี่ยวข้องกับตัว analogก็คือตัวที่เราจะมาใช้เป็นตัว position sensor ก็คือตัวนี้ตัว potentiometer ก็คือตัวค่าความต้านทานที่เราปรับค่าได้นะครับปุ่ม volume ที่เราปรับเสียงเครื่องเสียงอะไรพวกนั้นที่เราหมุนวิทยุอะไรพวกนั้นนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของสไลด์แบบตัวเครื่องเสียงนะครับที่เราจะเห็นเวลามีคอนเสิร์ตอะไรพวกนั้นปรับเครื่องเสียงสไลด์ขึ้นลงอันนั้นก็เป็นตัว potentiometer อันนั้นในเคสของตัวนี้ตัว potentiometer ก็โดยทั่วไปสัญลักษณ์ก็เราคงเคยเห็นอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็จะมีอยู่ในส่วนของตัว op amp ที่เพิ่งเรียนไปนี่ก็จะเป็นตัว potentiometer ก็จะมีอยู่3ขั้วมีอยู่3ขั้วแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวสไลด์จะสไลด์ circular motion หรือว่าจะเป็น linear motion ก็แล้วแต่ทางตรงหรือว่าโค้งๆหมุนๆก็แล้วแต่เราโอเคคราวนี้ก็มาดูตัวอย่างแรกก็โอเคถ้าเป็นในเคสที่เป็นแบบ linear ก็คือเหมือนกับเป็นเครื่องจับเครื่องกึงเครื่องมิลลิ่งคอนโทรลเครื่องกึ่งเครื่องมือลิงก็จะวิ่งตามรางตรงๆก็ใช้เป็นลีเนียก็โอเคก็ในเคสของตัวนี้ก็สมมุติว่าโอเคตัวนี่อาจจะเขียนกึ่งๆ3มิติหน่อยนึงอันนี้ก็ตัว potentiometer มีค่าความต้านทานรวมเป็น R แต่คราวนี้สิ่งที่เราจะดูก็คือตัวสไลด์ที่เราไปต่อกับแท่นที่มันเคลื่อนที่ก็คือตัวสีน้ำเงินตัวนี้ก็จะต่อไปก็หรือว่าในเคสของตัวนี้ก็โอเคถ้าเรามาอ้างอิงกับระยะทางโอเคก็ระยะตัวนี้ก็คืออาจจะที่ x เป็น0ตัวนี้ x เท่ากับ lอันนั้นก็ความยาวของอิเลเมนต์ส่วนที่เป็นตัวความต้านทานมีค่าเท่ากับ L ที่เท่ากับ L อันนั้นในเคส2ตัวนี้ก็จะเห็นได้ว่าระยะการเคลื่อนที่ก็คือตัวนี้สไลด์ไปเคลื่อนที่ก็คือเท่ากับเป็น x of tนี่ก็คือตัวสีเขียวระยะอ้างอิงจากสูตรตัวนี้เคลื่อนที่ตัวนี้ก็คือเอียงทะแยงขึ้นลงเอียงทะแยงขึ้นลงโอเคคราวนี้เราก็ต้องมีแหล่งไฟฟ้าจ่ายเข้าไปซึ่งในกรณีนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่เป็นฟิกโวลเตจก็อาจจะเขียนเป็นในรูปฟอร์มของเป็นแบตเตอรี่ฉะนั้นตัวนี้ก็คือลงกราวนะครับแล้วก็ตัวนี้จริงแล้วก็คือเทียบลงข่าว output voltage ที่เราวัดนะครับก็คือตัวนี้ e
เอาพุทก็คือวัดเอาโพรฟิเตอร์มาวัดที่ตัวนี้กราฟเข้ามาต่อที่ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นแบตเตอรี่กี่โวลต์ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ที่เราจะคำนวณอันนั้นก็เห็นว่าจะมีตัว E แบตเตอรี่คงที่ตัว L ก็คงที่พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนไปเป็นพารามิเตอร์ก็ X กับ E 2ตัวนี้เป็นฟังก์ชันของเวลา E โวลต์ก็จะเปลี่ยนแปลงไปกับ X ไปกับระยะทางที่มันเคลื่อนที่ไปโอเคดังนั้นก็ตัวนี้ก็มาพิจารณาดูง่ายๆนะครับก็คือถ้าจะดูความสัมพันธ์ระหว่าง X กับ Eก็จะมีลักษณะที่ผมจะใช้เป็นรูปฟอร์มของเทียบเป็นอัตราส่วน ratio อัตราส่วน ratio ในกรณีคือเราจะดูอัตราส่วน ratio ของ x displacement เทียบกับอัตราส่วนของตัวมันเองความยาวของความยาวความยาวที่เปลี่ยนแปลงไปกับความยาวทั้งหมดนะครับ x เล็กส่วน l ใหญ่แล้วก็มีหน่วยอันนี้ก็อย่าว่าไม่มีหน่วยแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับอัตราส่วนของโวลต์ไฟฟ้าก็คือ E ที่เปลี่ยนแปลงไปกับ total E ตัวนี้นะครับอันนี้ก็ E ส่วน E E เล็กส่วน E ใหญ่ก็ไม่มีหน่วยดังนั้นก็เทียบเป็นสัดส่วนของไม่มีหน่วยกันได้ของอัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับเหมือนกับว่าเป็นในรูปฟอร์มของประหยัดต่างอะไรพวกนี้อันนั้นก็โอเคในเคสของตัวนี้ก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราหาออกมา output e ก็จะมีค่าเท่ากับ e ใหญ่ส่วนด้วย l คูณด้วย f อันนี้ก็เป็นฟังก์ชันของเวลาหรือจะเป็นลาพลาสทรานส์ฟอร์มไปเลยก็ได้หรือในกรณีก็อาจจะเรียกออกมาก็คือเท่ากับ kf e เท่ากับ kf หรือว่าในกรณีก็อาจจะเรียกว่าเกณฑ์ k ก็จะมีค่าเท่ากับ e ใหญ่ส่วนด้วย lโอเคดังนั้นก็เห็นว่าบล็อกไดอะแกรมในส่วนของตัวpotentiometer ที่เราใช้เป็นตัวเซนเซอร์ในเคส2ตัวนี้ก็คือจะมี transfer function เท่ากับ e ส่วน l หรือว่าเป็นค่าเกณฑ์ที่เราปรับก็คือปรับโวลเตจไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ใส่เพิ่มอีกก้อน2ก้อนหรือแล้วแต่ว่าเราจะใช้เป็น power supply หรือเปล่าก็แล้วแต่โอเคนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว potentiometer ที่เอามาใช้ซึ่งจริงๆแล้วในอุตสาหกรรมนะครับเราจะไม่ใช้ตัว potentiometer เพราะว่ามันจะมีการสึกหรอไอ้ตัวนี้เป็นแบบ contact เป็นหน้าสัมผัสกันดังนั้นก็จะเกิดการสึกหรอใช้ไปงานมันก็จะมี noise ค่ามันก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย แต่ตัวนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นไอเดียว่าโอเคถ้าเราไปสร้างเป็นระบบ control อะไรที่ศึกษาในเบื้องต้นงานวิจัยเรายังไม่อยากจะลงทุนอะไรเยอะนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ตัว potentiometer เป็นตัวเซนเซอร์แต่ว่าก็จะมีลิมิตเหมือนกันตัว potentiometer คือระยะ L พวกนี้นี่จะไม่มากเท่าไหร่นะครับเป็นนิ้วก็หาซื้อได้นะครับ5 4 3 4นิ้วพอหาซื้อได้แต่มากไปกว่านั้นนะครับเป็นเมตรครึ่งเมตรอะไรพวกนี้นี่ก็จะหาซื้อลำบากโอเคนี้ก็จะเป็นในเคสแรกก็คือในเคสที่เป็นลีเนียหรือว่าเป็นลีเนียโมชั่นจริงๆแล้วเสริมไว้หน่อยหนึ่งก็แล้วกันว่าในเคสของโพเทนชิโอเมเตอร์ก็จะถือว่าเป็นแบบหรือจะเรียกสั้นๆโพเทนชิโอเมเตอร์ก็คืออยู่ในลักษณะที่เป็นคอนแทคไทป์ก็คือมีการสัมผัสกันเคลื่อนที่ไปก็สไลด์มีการสัมผัสกันก็จะมีการสึกหรอได้แต่เราจะมีลักษณะที่เรียกว่าเป็นลิเนียสเกลอันนี้ก็คือเป็นกลาสสเกลก็คือเป็นสเกลอยู่บนแผ่นแก้วแผ่นกระจกแล้วก็จะมีลักษณะที่เป็นเหมือนกับเป็นตารางเป็นแถบๆคล้ายๆกับบาร์โค้ดให้มันวิ่งเปรียบเทียบกันอันนี้จะเรียกเป็นแบบนั้นคอนแทคซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เราใช้ในอุตสาหกรรมนะครับลีเนียสเกลก็จะเป็นเหมือนกับเป็นแท่งไม้บรรทัดยาวๆมีโคมไฟฟ้าอะไรพวกนี้ให้เราต่อแล้วก็จะมีแกนที่จะสไลด์เคลื่อนที่ไปอันนี้ก็จะไม่สัมผัสอาศัยในลักษณะของพวกระบบแสงใช้แสง
ข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งก็จะมีราคาแพงนะครับราคาแพงกว่าแล้วก็จะให้ผลที่ละเอียดแน่นอนกว่านะครับอายุการใช้งานก็ดีกว่าเพราะว่าเป็นแบบไม่คอนแทคไม่สัมผัสกันโอเคนี่ก็เป็นไอเดียคร่าวๆโอเคเดี๋ยวถ้าคราวหน้าคราวหลังถ้าไม่ลืมอาจจะเอารูปภาพของพวก Linear Scale เอามาให้ดูเอาเป็นไอเดียคร่าวๆโอเคคราวนี้ตัวถัดไปก็จะอยู่ในรูปฟอร์มของB ในเคสของกรณีที่เป็น Rotation หรือว่าเป็น Circular Motion การหมุนการหมุนนี้ก็เราจะเห็นเยอะนะครับพวกปุ่มที่เราหมุนปรับระดับเสียงวิทยุนะครับในรถยนต์หรือว่าจะเป็นการจูนปรับขึ้นเสียงอะไรพวกนั้นนะครับโอเคในกรณีนี้ก็เอาคร่าวๆก็คือมันก็จะเป็นลักษณะของเป็นทรงกลมนี่ว่าโอเคก็จริงแล้วก็คือเป็นแถบความต้านทานโอเคมีตัวหน้าสัมผัสเหมือนกับเป็นเข็มมาสัมผัสแล้วก็จริงแล้วตัวนี้ก็จะเป็นแกนต่อไปอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันจะหมุนเดี๋ยวแกนจะไม่ใหญ่เท่าไหร่แล้วก็แกนก็จะเป็นตัวนำไฟฟ้าด้วยก็แล้วแต่อันนั้นในเคส2ตัวนี้ก็โอเคถ้าทิศทางการหมุนก็คือตัวนี้อันนี้ก็คือเซต้าหรือตัวนี้ก็คือแกนตัวนี้ไม่หมุนนะครับเป็นมุมของตัวเซต้าโอเคนี้ก็จะเหมือนกันว่าตัวนี้ก็จะต่อเข้ากับแหล่งพลังงาน E voltage แล้วก็ทีแล้วก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวขั้วกราวดังนั้นก็โอเคจากตัวนี้นะครับถ้าเป็นคอนแทคต่อกราวแล้วก็เทียบตัวนี้ก็เป็น E of T output voltage ตัวนี้ก็จะไปต่อเข้ากับ power อะไรก็แล้วแต่หรือจริงแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเปรียบเสมือนกับถ้าเป็นตรงนี้ theta จะเป็น0ตรงนี้ก็ถ้าหมุนครบรอบ360องศาซึ่งจริงแล้วจะไม่ครบนะครับอาจจะอยู่แค่ประมาณ300องศานะครับอันนี้ก็สมมติเอาง่ายๆไปแล้วกัน0ถึง360องศาก็คือหมุนอยู่ในลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นsingle turn ก็คือหมุนได้รอบเดียวเกือบจะรอบหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นแบบ single turn potentiometer ซึ่งจริงแล้วอันนี้ก็จะเหมือนกันว่าโอเคสิ่งที่เราจะได้ก็คือผมก็สรุปเป็นบล็อกไดแกรมไปเลยว่าโอเคมีเคเป็นเคอินพุตของเราก็คือเป็นที่เราจะเซนหาค่าก็คือเซต้าเอาท์พุตก็คือโวลเตจที่ออกมา E อันนั้นแบบในเคสนี้ก็เทียบสัดส่วนก็จะได้แบบเดียวกันก็คือผมก็จะขอสรุปเป็นเลยว่าค่าเกณฑ์หรือว่าทรานสเฟอร์ฟังชันหรือว่าค่าเกณฑ์ Kก็จะได้ออกมาก็คือจะเป็น e ส่วนด้วยในกรณีนี้ก็จะมีค่าเท่ากับเป็น2พายผมใส่สรุปไปโดยรวมไปเลยนะครับก็คือ2พาย n ในเคส2ตัวนี้ก็คือถ้าเราใช้หน่วย output เป็นโวลต์แล้วก็ input วัดออกมาเทียบเป็นมุมเรเดียนนะครับหรือจะเท่ากับ e ส่วนด้วย360องศาคูณด้วย n อันนี้ก็คือเป็นโวลต์ per degree มุมนะครับ degree มุมองศามุมโอเคคราวนี้ก็จะมีว่า n n ก็คือจำนวนเทิร์นจำนวนรอบข
ของตัวโพเทนเชียลมิเตอร์ที่จะหมุนได้นะครับจะมีหลายๆตัวนะครับที่จะหมุนได้5รอบ6รอบเหมือนกับตัวที่ปรับละเอียดโพเทนเชียลมิเตอร์ที่ใช้ปรับละเอียดนั้นก็จะหมุนได้หลายรอบโอเคนี่ก็จะเป็น n ก็คือจำนวนรอบถ้าซิงเกิลเทิร์นตัวนี้ก็คือ n เท่ากับ1 n ก็เทียบเป็น1เทียบกับที่ตัวนี้ n ของตัวนี้มีค่าเป็น1โอเคถ้ามันเป็นหลายๆรอบนะครับ n turn อันนี้มันก็จะคล้ายๆกับเป็นเกลียวของตัวสกรูนะครับก็คือเราหมุนเกลียวสกรูไปมันก็จะวิ่งถอยหลังไปด้วยแล้วก็วิ่งโค้งไอ้ตัวค่าความต้านทานมันก็เหมือนเป็นขดลวดที่มันโค้งๆขดๆอยู่ขดเป็นหลายๆวงนะครับหรือโอเคนี่อาจจะเขียนเข้าๆให้ดูอาจจะไม่นั่นเท่าไหร่โอเคก็อาจจะมีตัวนี้แล้วก็ตัวที่มันขดก็ตัวสีเขียวก็เหมือนกับว่าเป็นตัวค่าความต้านทานนะครับตัวอิเลเมนต์ของความต้านทานก็โอเคเวลาหมุนไปมันก็จะหมุนวนตามขดตัวพันนี้ไปจะเป็นกี่รอบก็แล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบ end turn โอเคก็อันนี้ก็จะให้เป็นไอเดียคร่าวๆก็อย่าว่าตัวนี้ก็คืออยู่ในรูปฟอร์มของตัววัด displacement ซึ่งในเคสของตัวนี้ก็จะเหมือนกันในหนังสือของครูโอจะมีอธิบายอยู่ว่าไอตัวที่เราวัดรอบก็จะเป็นในส่วนของถ้าเป็นแบบ non contact ถ้าเป็น non contact typeตัวที่วัด displacement ก็จะเป็นพวกตัว encoder ก็เป็นตัวที่จะมาติดเอาไว้อยู่ที่เผาแล้วก็วัดมุมถ้าวัดความเร็วก็จะเรียกเป็น tachometer เดี๋ยวค่อยอธิบายให้อีกทีหนึ่งแต่นี้ก็เราพูดถึง position encoder ก็จะมีเป็น absolute เป็น increment อะไรพวกนั้นอยากจะรู้เพิ่มเติมก็ไปอ่านแต่ตัวนี้ผมคิดว่าผมคงจะไม่มาสรุปอธิบายในนี้ครับมันจะบรรยายแล้วก็ไปเรียนในเรื่องของพวกเมชเมนต์อะไรพวกนั้นไปนะครับที่อาจจะมีครอบคลุมเอาไว้ในเนื้อหาโอเคคราวนี้ตัวถัดไปเพิ่มเติมจริงๆแล้วตัว potentiometer เราสามารถที่จะใช้ร่วมกันแล้วก็อยู่ในรูปฟอร์มของเป็นตัว summer หรือว่าตัว comparator ได้ดังนั้นในเคส2ตัวนี้ก็โอเคก็อาจจะมาดูในรูปฟอร์มเป็นตัว comparComparator ตัวเปรียบเทียบโอเคก็ถ้าเปรียบเทียบ2ที่หรือว่าตัวหนึ่งเป็นตัวที่เราเซตกับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่เราตรวจสอบดูการเคลื่อนที่จริงนะครับก็แล้วแต่อันนั้นก็ในเคสตรงนี้ก็คือเราก็จะมีตัว R potentiometer เท่ากันอยู่2ตัวระยะความยาวอะไรพวกนี้นี่ก็เท่ากันนะครับความยาวตัวพวกนี้แต่ว่าจริงแล้วก็อาจจะอยู่ระยะห่างกันระยะคนละที่ก็ได้อันนี้ก็คือความยาวของตัว potentiometer โอเคคราวนี้ตัวแหล่งพลังงานที่เราใช้ก็จะเป็นตัวก็ใช้เป็นระดับตัวแบตเตอรี่ E ต่อเข้าไปหรือตัวนี้นี่ก็คือเทียบออกมาก็เป็นกราวโวลต์เท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่เราจะโปรแกรมเข้าไปโอเคก็ถัดไปก็จะมีในส่วนของซีกตัวนี้ที่จะมีตัวเลื่อนตัวสไลด์ตัวสไลด์ก็จะมีขั้วอยู่ที่ตัวนี้ซึ่งในเคส2ตัวนี้ผมก็อาจจะสมมุติว่าตัวนี้ก็คือมีระยะการเคลื่อนที่อาจจะให้เป็น x of t ให้เป็น x sub 1 x sub 1 of t โอเคอีกซีกหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันก็มีตัวสไลด์ตัวหน้าสัมผัสแล้วก็จะเทียบระยะการเคลื่อนที่
ที่ตำแหน่งตัวนี้อันนี้ก็จะให้เป็น x สับ2 of t อันนี้เราจะเปรียบเทียบออกมาอยู่ในรูปฟอร์มของตัว comparator voltage ที่เราวัดก็คือเราก็วัดเทียบกับ2จุดนี้เลยดังนั้นในเคส2ตัวนี้ก็จะเปรียบเสมือนกับว่าเราก็ต่อหาสายไฟจากตัวนี้แล้วก็ต่อจากตัวนี้แล้วก็เอาโพรบมาอ่านนะครับตัวนี้ก็เป็น P of T ก็ตัวนี้ขั้วบวกตัวนี้ขั้วลบนะครับก็คือโพรบตัวโวลต์มิเตอร์ขั้วบวกใส่ตัวนี้ขั้วลบกราวมาใส่ที่ตัวออกมาจาก x สับ2อันนั้นในเคส2ตัวนี้ก็จะได้ว่า e of t ที่เราได้ตัวนี้ก็จะมีค่าก็คือเท่ากับค่า k ของตัว potentiometer k แล้วก็ในกรณีก็ x 1เป็นบวกนะครับเราจิ้มไปที่ x 1ที่ขั้วบวกนั้นตัวนี้ก็จะได้ออกมาเป็น f สับ1 of t ขั้วลบอยู่ที่ x สับ2 of tโอเคก็จะได้ออกมาในสระของตัวนี้โดยที่ในกรณีนี้ก็เห็นว่าเป็น linear potentiometer k ก็จะมีค่าเท่ากับ e ส่วน l ก็กรณีที่เป็น linear นะครับหรือ k ก็จะมีค่าเท่ากับ e ส่วนด้วย2 pi n อันนี้ก็กรณีที่เป็น circularจริงแล้วก็ตัวนี้ถ้าย้อนกลับไปก็จะเห็นได้ว่าตัวนี้ก็คือจะมีเป็นบล็อกไดแกรม x สับ1เป็นบวกแล้วก็ x สับ2มีค่าเป็นลบแล้วก็ต่อเข้าตัวนี้ก็จะเป็น k เกณฑ์แล้วก็เอาพุทธก็จะเป็น p of tก็คือในรูปฟอร์มของคอมไพเลเตอร์แล้วก็จะมีค่าเกณฑ์ k เหมือนกับเป็นในส่วนของตัว proportional control อันนั้นตัวนี้ก็จะว่าอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการใช้คู่กันก็มา apply ประยุกต์ได้ง่ายๆดังนั้นก็อันนี้ก็เหมือนกันจริงๆแล้วก็เห็นว่าตัว x สับ1อันนี้คือเป็นหลักการของการเซตค่า reference เราเซตค่า reference ใน control เราไม่ได้เซตจากพารามิเตอร์จริงๆเราก็คือจะมีเป็นการคาลิเบตว่าระยะ x ตัวนี้จะเทียบเท่ากับระยะทางเท่าไหร่หรือว่าจะมีค่าเทียบเท่ากับเป็นกี่อุณหภูมิกี่องศาอันนั้นเราต้องไปคาลิเบตสเกลของตัว reference ของเราก็ใช้หลักการของตัวนี้ที่เราไปหมุนเราไปปรับหรือว่าสไลด์ปรับอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่ก็จะเป็นหลักการเดียวกันโอเคคราวนี้ก็เป็นไอเดียในส่วนของตัว potentiometer เกี่ยวข้องกับmotionmotion control ต่อไปกับตัว potentiometer ก็ที่วัด displacement ก็มาดูตัวอีกตัวหนึ่งนะครับตัวพื้นฐานอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว tachometer ที่นี้ที่พูดถึงก็จะมีวัดความเร็วด้วยแต่ tachometer ก็จะวัดความเร็วของพาวนี้ก็จะเป็นในรูปฟอร์มของ1 angular velocity ก็จะมีอยู่หลายประเภทอันนี้ก็ที่เราจะดูหรือว่าที่ผมจะยกตัวอย่างมาก็อาจจะเป็นกรณีของDC tachometer ก็แบบอื่นก็จะเป็น AC แล้วเพราะนั้นนี่ก็คิดว่าก็คงจะไม่ไปพูดอะไรมากนะครับก็เอาแบบง่ายๆตัวนี้เป็นคอนเซ็ปต์โอเคก็เราก็จะมี input ก็คือเซต้าดอทหรือโอเมก้านะครับแล้วก็ transfer function เป็น g output ก็จะเป็น e of t
จริงๆแล้วตัว touch o meter ถ้าสรุปให้เพิ่มเติมอีกหน่อยหนึ่งตัวนี้ก็คล้ายๆกับเป็นตัว generator นะครับก็คือคล้ายๆกับมอเตอร์แต่ว่าเป็นแบบ generator นะครับโครงสร้างเป็นมอเตอร์แต่เป็น generator ก็คือเป็นตัวที่แปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าก็คือจากการหมุนออกมาเป็นโรเตชก็สลับกับตัวมอเตอร์โอเคนี่ก็จะเป็นตัวไอเดียบล็อกไดอะแกรมซึ่งก็จะขอสรุปไปเลยนะครับว่า E ก็จะมีค่าเท่ากับ K คูณด้วยเซต้าดอทอาจจะใส่เป็น K สับ T หรือว่า G ตัวนี้ก็คือเท่ากับ K สับ T ก็จะมี K สับ T ก็จะเรียกว่าเป็น Touch Orbiter Constantก็หน่วยก็จะออกมาเป็นโวลต์ส่วนด้วยความเร็วเรเดียน per second อันนี้ก็ถ้าหน่วยเป็นเรเดียนอันนี้ก็เป็นโวลต์ per เรเดียน per second เป็นของต่อหน่วยความเร็วแต่จริงแล้วก็หลายๆเคสตัวพวกนี้ก็ค่านี้อาจจะสรุปว่าในแคตตาล็อกโดยส่วนมากเขาก็จะระบุออกมาอยู่ในรูปฟอร์มของเป็นโวลต์ต่อ 1,000 รอบ RPM หรือบางทีก็จะเรียกเป็น V โวลต์ KRPM ก็จะแปลออกมาเป็นเรเดียนอะไรพวกนี้ก็ทราบประเด็นอยู่หรือไม่ก็ออกสรุปให้ก็ได้1RPM ก็จะเท่ากับ60 F เท่ากับสรุปไปเลย30โอเมก้าส่วนพายโอเคก็จะได้ออกมาในลักษณะของตัวนี้จริงๆแล้วอันนึงที่ให้สังเกตนะครับในเคสของตัว Touch Orbiter ก็อาจจะหมายเหตุโน้ตตัวนี้ไว้หน่อยหนึ่งก็จะเห็นได้ว่าถ้าเซต้าดอทนะครับลาพลาสทรานสฟอร์มของเซต้าดอทก็จะมีค่าเท่ากับ S คูณด้วยเซต้าก็คือเทียบออกมาเป็นเซต้าแฮทดังนั้นในกรณีก็คือถ้าเราดูทรานสเฟอร์ฟังก์ชันเอาท์พุตแล้วก็ส่วนดิสเพลสเมนต์เซต้าแฮทก็จะได้ออกมาก็จะมีค่าเท่ากับเป็นอินทิเกรเตอร์ตัวหนึ่งนะครับก็จะมี K sub T touch orbiter constant อันนี้ก็มาเห็นไว้ดูเล่นๆก็ในเคสของตัว displacement จากตัว potential orbiter หรือว่าจากมิเตอร์วัดความเร็วต่างๆพวกนี้จริงแล้วก็ขอสรุปเป็นไอเดียก่อนที่จะจบตัวนี้นะครับก็จะมีว่าตัวอย่างที่เราเอา attach monitor มาใช้ก็คือในเรื่องของพวก velocity control ก็คือ control ความเร็วรอบของมอเตอร์ที่มันหมุนของพัดลมหรือของอะไรก็แล้วแต่ซึ่งในเคสของตัวนี้โอเคก็มาดูคร่าวๆแล้วก็จะมีในส่วนของตัว reference set point R อันนี้มันจะเขียนเป็นวงจรcontrol เต็มๆไปเลยมี controller อันนี้ก็คือเป็นองค์ประกอบของระบบ control มีตัว driver หรือที่เราเรียกเป็นพวก power amplifier ก็คือเป็นพวกตัว buffer isolator หรือว่าเป็นพวกตัวที่แปลงจาก power ต่ำเป็น power สูงคล้ายๆกับพวกระบบ servo valveโอเคคราวนี้ก็ตัวที่จะมาใช้เกี่ยวข้องโดยหลักๆแล้วก็คือจะเป็นในส่วนของตัวมอเตอร์อันนั้นโอเคนี้ก็ส่งเข้าไปที่ตัวแอคชูเอเตอร์หรือว่าตัวมอเตอร์แล้วก็ตัวมอเตอร์ตัวนี้ก็จะไปขับโหลดแกนยาวๆไปสักหน่อยหนึ่งแล้วก็จะมีโหลด
ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ใบพัดพัดลมกังหันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะไปใช้โอเคเสร็จแล้วก็จะมีตัวHygrometer ตัวนี้ก็ไปต่อที่ติดกับแกนของเขาโอเคแล้วก็ฟีดแบ็กกลับมาโอเคนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวVelocity Control ซึ่งจริงแล้วอันนี้ก็สามารถที่จะไปต่อใช้เป็น Closed Loop ในเคสของ Position Control ก็ได้นะครับโอเคอ่ะตัวอย่างถัดไปโอเคถ้ามาใช้เป็นรูปแบบของ Position Control ก็จะสรุปว่าตัว Tachometer ก็จะช่วย Improveในเรื่องของ stability แล้วก็ damping damping ก็ time response stability ก็ความเป็น stable ไม่เป็น stable อะไรพวกนั้นโอเคนี้ก็สามารถที่จะเอามาช่วยได้อันนั้นในเคส2ตัวนี้ก็โอเคถ้ามาดู position control นี้ก็จะเป็น R เสร็จแล้วก็เป็นบวกเป็นลบแล้วก็อาจจะมีตัว amplify หรือว่าตัว controller ก็แล้วกันอันนี้ก็ได้ทั้งคู่ amplify ก็คือ controller ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีต่อเข้าไปกับลูปข้างในลูปข้างในตัวนี้ก็จะมีต่อไปอีกมีตัว ampตัวหนึ่งเป็น power amp ตัวนี้ถึงจะไปหรือว่าเป็น controller แล้วก็จะมี power amp โอเคเสร็จแล้วตัวนี้ก็จะไปขับตัวมอเตอร์เหมือนเดิมทางมันจะมีมอเตอร์มีโหลดโอเคก็ตัวTachometer ก็จะต่อเข้ากับรูข้างในนี่ก็เป็นฟีดแบ็กของตัว Tachometer โอเคแล้วก็ตัว Encoder หรือว่าตัว Potentiometer ตัวอื่นก็จะมาต่อเป็นลูปวงนอกอันนี้ก็จะเรียกเป็นตัว potentiometer อันนั้นตัวนี้ก็คือ feedback แต่ตัวนี้ก็คือไปช่วย control ทั้งความเร็วให้อยู่ข้างในแต่จริงๆแล้วตัวนี้ก็เป็น position control ตัวนี้ก็คือมาใช้เทียบกับ position โอเคนี้ก็เหมือนกับเป็น application เพิ่มเติมว่าใช้ร่วมกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ก็เห็นว่าทุกๆ element นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบอะไรพวกนี้นี่เราก็รู้เกือบหมดจะมีเดี๋ยวจะมาดูเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนของตัวมอเตอร์ตัวนี้นะครับว่าโอเคในเคสของตัวมอเตอร์การเพิ่มฟังก์ชันของมอเตอร์จะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวเข้ามาดูต่อก็เดี๋ยวพักประมาณ10นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวรีบเข้ามาเลยนะครับใครมีคำถามอะไรจะถามก็เตรียมคำถามไว้ถามได้เลยก็เดี๋ยวเบรกแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาคุยแล้วก็ดูเรื่องสอบมิดเทอมแล้วก็นักเรียนอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยเข้ามาอีกทีmodeling ของ DC motor นะครับ DC motor ก็คือเราจะมาใช้อยู่ในระบบเป็น actuator และพวกนี้เยอะเป็น position velocity control ของระบบนะครับก็เอามาดูแบบง่ายๆเพราะว่าจริงๆแล้วมอเตอร์นะครับมันจะมีทั้งเป็นแบบ AC DC step motor นะครับหรือ stepper motor ซึ่งแต่ละตัวนั้นโดยเฉพาะถ้าเป็น AC transfer function ก็จะไม่เหมือนกับ DC motor ค่อนข้างที่จะยากกว่าหน่อยนึงที่จะวิเคราะห์อันนั้นก็เราก็มาดูเอาง่ายๆแล้วกันเป็นไอเดียว่าโอเคในเคสของ DC motor ที่จะถือว่าเราใช้ก็คือรูปฟอร์มที่เป็น servo motor นะครับ servo DC motor ถ้าถามนะครับเทคโนโลยีของ DC servo motor ก็ถือว่าล้าสมัยแล้วปัจจุบันก็ใช้เป็น AC servo motor เพราะว่าขนาดมันจะได้เล็กกว่านะครับ DC motor ทอกเท่ากันนี่ขนาดตัวมันจะโตกว่าหนักกว่า
นั้นก็ AC มอเตอร์ก็ปัจจุบันนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้แพร่หลายเมื่อก่อนที่จะไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าคอนโทรลลำบากนะครับสร้างวงจรอะไรพวกนั้นคอนโทรลลำบากไม่เหมือนกับ DC มอเตอร์แต่ปัจจุบันพวกระบบอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็จะคอนโทรลง่ายขึ้นโอเคนี่ก็มาดูคร่าวๆว่าในส่วนของตัว DC มอเตอร์มาดูช่วงแรกองค์ประกอบโอเคนี่ก็แกนข้างในเป็นarmature ตัวที่เป็นตัวขดลวดอันนี้ก็กรณีที่ข้างในเป็นขดลวดไฟฟ้าแล้วก็ส่วนตัวภายนอกหรือว่าตัวที่ล้ออันนี้ก็ตัดผ่าเข้ามาอันนี้ก็คือตัวแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กถาวรนี่ก็เอาแบบคร่าวๆนะครับตัวจริงๆจะเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าก็ได้นะครับโอเคนี่ก็เอาตามนี้ไปโอเคแล้วก็ถัดไปก็ตัวแกนก็จะประคองด้วยพวกแบริ่งดังนั้นในเคส2ตัวนี้ก็จะมีแบริ่งก็จะให้เป็นพวกวิสคัสฟริกชันก็คือวิสคัสแดมปิ้งนะครับก็สมมุติว่าจะมีค่าวิสคัสแดมปิ้งเรียกเป็น B ให้ไปเป็น B ก็จะมาเกี่ยวข้องโอเคแล้วก็ระบบอื่นๆก็จะมีในส่วนของตัวไฟที่จ่ายเข้าไปจริงแล้วตัวพวกนี้ก็จะเป็นตัวบัสตัวคอมพิวเตอร์อะไรก็แล้วแต่นี่ก็ไม่ต้องดูละเอียดแล้วกันอันนี้ก็เป็นไอเดียคร่าวๆก็โอเคตรงนี้ก็จะเป็นขั้วสายไฟหรือจริงแล้วก็จะสรุปคร่าวๆก็จะมีว่าเราก็จะมีตัวนี้เป็นสายเป็นเครื่องหมายตัวนี้ไปแล้วกันก็คือจะมี input voltage นะครับเป็น E+I สายไฟใส่แบตเตอรี่เข้าไปเสร็จแล้วตัวนี้ก็จะทำให้เกิดกระแสเคอร์เรนต์ I มีกระแสเคอร์เรนต์ผ่านเข้าไปในตัวบัสจากบัสผ่านเข้าคอมมิวเตเตอร์ตัวคอนแทคจากคอนแทคก็ไปสู่ตัวอาร์เมเจอร์ก็จะเป็นพวกขดลวดทองแดงอะไรพวกนี้อาร์เมเจอร์ก็ถ้าแกะออกมาก็คือเป็นพวกขดลวดทองแดงโอเคคราวนี้มาดูคร่าวๆจริงแล้วก็จะเห็นว่าถ้าผมจะเสริมเพิ่มเติมเราก็จะมีว่าตัวมอเตอร์มันก็จะหมุนไปนะครับหมุนไปมันก็จะมีทอร์ก T อันนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ทอร์กสรุปง่ายๆแล้วกันหรือบางทีก็จะเป็นตัวทอร์กที่เกิดจากอาร์เมเจอร์เขาเรียกว่าเป็นอาร์เมเจอร์ทอร์กผมจะขอเรียกเฉพาะในเคสนี้ว่าเป็นมอเตอร์ทอร์กนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ทอร์กที่เกิดขึ้นก็ทำให้เกิด displacement นะครับ displacement ก็คือ position ก็คือจะมีเป็นเซต้าอยู่ที่ตรงนี้อันนั้นก็ถ้าจะสรุปอยู่ในรูปฟอร์มของบล็อกไดแกรมเอาเข้าๆตอนนี้ก่อนอันนี้ก็เขาเขียนสั้นๆว่าเป็นตัวมอเตอร์ก็จะมี output ก็คือเป็นเซต้า of t แล้วก็ตัวinput จริงๆในเคส2ตัวนี้ก็เอาตัวนี้ไปก่อนก็ขอให้เป็น current i of t ไปก่อนซึ่งจริงแล้วเราจะดูเป็น e แต่นี้ก็ดูเป็นตัวนี้ก่อนเสร็จแล้วอย่างอื่นที่ในรูปผมไม่ได้เขียนกำกับเอาไว้นะครับก็จะมีในส่วนของอาจจะเรียกว่าเป็น t sub l of t อันนี้ก็อาจจะเรียกว่าเป็นพวกตัว disturbance ก็ได้นะครับก็คือเป็นทอร์กที่เกิดจากdisturbance ก็คือมีใครไปจับปลายของมอเตอร์หรือว่าเป็นการแตะเบรกอะไรพวกนั้นให้มันช้าลงอันนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นตัว disturbance หรือว่าเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นโหลดทอร์กก็ได้โหลดทอร์กแต่ว่าเป็นตัวเหมือนกับเป็นพวก disturbance แล้วกัน
็สมมติว่าจะเป็นพวกตัว disturbance โอเคนี่ก็จะมีเป็นไอเดียคร่าวๆตามนี้อันนี้ถัดไปที่เราจะมาดูก็จะหา transfer function ซึ่งก็อย่างว่าตัวมอเตอร์ในเคส2ตัวนี้โอเคอีกอันนึงที่ผมจะขอเสริมเข้าไปก็อาจจะบอกว่าตัว armature ตัวนี้นะครับก็จะมี initial j total จะเรียกสั้นๆว่าเป็น j นะครับ mass moment of initialj ตัวนี้ก็คือจะเท่ากับ j ของตัวจะคิดว่าเป็น m นะครับของมอเตอร์บวก j ของตัวโหลดนะครับดังนั้นก็ m ตัวนี้ก็คือมอเตอร์แล้วก็ l ก็คือโหลดอันนั้นก็จะเรียกรวมกันนะครับว่ามีมอเตอร์กับมีโหลดจริงๆแล้วตัวนี้ก็คือไปขับโหลดอีกทีหนึ่งแต่ว่ามันอยู่บนแกนตัวเดียวกันเราก็ถือว่าแกนนั้นมันสั้นนะครับไม่แล้วก็แกนเป็นริจิดสั้นแล้วก็แข็งดังนั้นก็พวก deflection ที่เกิดขึ้นจะไม่มีการที่มันจะบิดไม่มีมันก็คือจะวิ่งไปได้พร้อมๆกันโอเคนั้นก็จะมีค่า J ให้อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นในส่วนของตัว initial โอเคอันแรกที่เราจะมาดูก็คือมาดูในส่วนของmechanical ก็มาดูทางด้านของ mechanic ทางด้านของทางกลทางด้านของทางกลเราก็จะมีคร่าวๆมันก็คือเหลือเฉพาะในส่วนของตัวอาร์เมเจอร์กับโหลดโอเคก็เขียนเอาเฉพาะตัวอาร์เมเจอร์ตัวนี้ไปธรรมดานะครับก็โอเคก็จะเหมือนกับว่าโอเคเราก็จะมาให้อินิเชียตัวนี้ก็เรียกเป็นตัว J ไปเลยนะครับอินิเชียของทั้งตัวเสร็จแล้วก็positionโอเคก็ตรงนี้ก็คือเป็นเซต้าที่มันจะหมุนนะครับหรือว่าที่เราจะดูโอเคถ้าเซต้าอยู่ในทิศทางนี้ตัวมอเตอร์มันยาไฟฟ้ามันก็จะทำให้เกิดทอร์กในทิศทางเดียวกับหรือว่าทอร์กทำให้มันหมุนในทิศทางเดียวกับเซต้าได้ตัวนี้ออกมาเสร็จแล้วตัวอื่นเราก็จะมีในส่วนของตัวแบริ่งตัวแบริ่งก็จะส่วนทิศทางมันจะต้านการเคลื่อนที่ดังนั้นตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ d เซต้าดอทโอเคเรายังมีโหลดทอร์กเข้าไปอีกนะครับโหลดทอร์กก็ตามที่บอกอันนี้ก็จะเหมือนกับเป็นตัว disturbance ดังนั้นในเคส2ตัวนี้ตัวโหลดทอร์กมันก็จะเป็นตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ T sub L T sub L T ก็คือมอเตอร์ทอร์กที่เราสนใจอยู่โอเคดังนั้นอันนี้ก็จะไม่ยากอะไรนะครับก็คืออยู่ในรูปฟอร์มของ summation ของทอร์กนะครับรอบแกนของมันอาจจะรอบแกน x ก็แล้วแต่ก็จะมีค่าเท่ากับ j เซต้าดับเบิลดอททิศทางบวกของเราก็จะมีค่าในทิศทางของตามเข็มนาฬิกาจริงๆแล้วก็แกน x ก็ท่านจะเขียนสักหน่อยนึงโอเคนี่ก็คือแกน x อาจจะให้พุ่งมาทางนี้โอเคอันนี้ก็ที่เหลือนี้ก็คิดว่าคงจะไม่ยากอะไรอ่ะสรุปให้ไปหน่อยนึงก็ได้ก็จะมีตัวแรกก็ลบ t sub l แล้วก็บวก t แล้วก็ลบ b theta dot โอเคแล้วก็ทั้งหมดก็จะมีค่าเท่ากับj zeta double dot หรือก็สรุปก็จะได้ออกมาเป็น j zeta double dot บวก b zeta dot แล้วก็จะมีค่าเท่ากับ t ของมอเตอร์แล้วก็ลบ t sub l นี่จะเป็นตัวค่า j อันนี้ characteristic ของตัวมอเตอร์อันนี้จะเป็นตัวสำคัญที่เราควรจะต้องทราบก็จะมีว่าในส่วนของตัวมอเตอร์เราจะมีมอเตอร์ทอร์กมอเตอร์ทอร์กก็คือ T สีแดงของเราตัวนี้นะครับ T สีแดงแล้วตัวนี้ก็ T ตัวสีแดงโอเคก็จะมีค่าเป็นหรือว่ามีความสัมพันธ์เทียบเท่ากับ k sub a
แล้วก็คูณด้วย i อันนั้นตัวนี้ถ้าเป็น1ตัวนี้เป็น2นะครับ k ทีแล้วตัวนี้ก็ตีกรอบเอาไว้เลยอันนี้ก็เป็นตัวที่เราจะต้องทราบ characteristic ของ vector k sub a ก็จะเป็นค่าคงที่เรียกว่าเป็นถ้าเต็มเต็มก็เรียกว่าเป็นมอเตอร์แล้วก็ถ้าเรียกสั้นๆก็เรียกว่าเป็นทอร์คคอนสแตนต์หน่วยก็เป็นหน่วยของนิวตันเมตรก็คือทอร์คหารด้วยเคอร์เรนต์ก็คือแอมป์แอร์อันนี้ก็ชาร์ตเตอริสติกของตัวมอเตอร์ดังนั้นในเคสของตัวนี้ก็เห็นว่าเราก็แทนค่า2ลงใน1ก็จะได้ออกมาอยู่ในรูปฟอร์มของ j เซต้าแล้วก็ดอทบวก b เซต้าดอทแล้วก็จะมีค่าเท่ากับตัวนี้ก็แปลง order top ก็จะเป็น k sub a i แล้วก็ลบ t sub l จริงแล้วข้อนี้อาจจะทำยากหน่อยนึงเพราะว่าจะมีโหลด disturbance ถ้าไม่มีโหลด disturbance นี่ก็จะง่ายหน่อยนึงโอเคก็จะได้ออกมาตามนี้จริงๆแล้วก็จากอีควอชันที่3ผมขอเทคลาพลาสทำฟอร์มของอีควอชันที่3ไปเลยนะครับก็จะได้ออกมาเป็น js กำลัง2บวก b s ทั้งหมดคูณด้วยเซต้าลาพลาสทำฟอร์มก็คือเป็นเซต้าแฮทแล้วก็จะมีค่าเท่ากับk sub a แล้วก็ตัวนี้ลาพลาสทรานส์ฟอร์มของ i เล็กให้เป็น i ใหญ่แล้วก็ตัวถัดไปก็จะมีค่าเป็นลบลาพลาสทรานส์ฟอร์มของ torque โหลด disturbance ก็เป็นลบ t sub l ตัวนี้นะครับโอเคก็เสริมไว้อีกหนึ่งลาพลาสทรานส์ฟอร์มของ i เล็กก็จะเท่ากับตัว i ใหญ่โอเคนี้ก็จะให้เป็น equation ที่4ก็เก็บเข้าๆไว้เป็นตัวนี้ไปแทนโอเค equation ที่4ตัวนี้ถ้าลองเขียนใหม่เอาเฉพาะ theta hat ตัวนี้จะหา transfer function ยังไม่ได้เพราะว่าเรามีอยู่2 input แต่โอเคก็ถ้าจะเขียนสรุปตัวนี้ก็เป็น k sub a i ลบ t sub l hat แล้วก็ตัวนี้ก็อาจจะแยกเป็น s j s บวกด้วย b ก็อาจจะออกมาอยู่ในรูปฟอร์มของตัวนี้โอเคนี้ก็อาจจะเรียกเป็น equation ที่5โอเคนี้ก็ในส่วนของเมคานิกคร่าวๆเราก็จะได้ตามนี้เสร็จแล้วถัดไปเราก็จะมาดูในส่วนของทางไฟฟ้าก็คือจะเป็นในส่วนของ electrical ทางไฟฟ้าทางไฟฟ้าก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่ในส่วนของตัวไฟฟ้าที่วิ่งเข้าไปแต่คราวนี้ก็จะวิ่งเข้าไปในส่วนของตัวอาร์เมเจอร์ซึ่งก็มีความต้านทานเป็น R inductor เป็น L ความต้านทานของขดลวดทั้งหมดข้างในตัวอาร์เมเจอร์ L ก็เวลามันขดกันมันก็จะออกมาเป็นค่าของ inductorแล้วในเคส2ตัวนี้ก็จะมีเพิ่มเติมก็คือจะเหมือนกับเป็นโรเตทดรอปก็ได้นะครับก็คือจะมีเฉพาะในส่วนของตัวที่มันจะดรอปเพิ่มเติมไปอีกก็จะมีเรียกว่าเป็นค่า e sub b บวกลบเข้าไปที่ตัวมอเตอร์อันนั้นก็โอเคนี้ก็ถ้าจะสรุปตรงนี้วงตรงนี้ไว้หน่อยนึงอันนี้ก็คือในส่วนของตัวอาร์เมเจอร์ค่าความต้านทานของ armature R กับ L โอเค input voltage ก็จะเป็น
E sub I นะครับเสร็จแล้วก็จะมีในส่วนของกระแสไฟฟ้าไหลเข้าไปก็โอเคตรงนี้ก็เป็น I เป็น current โอเคคราวนี้มาดูที่ตัวสีน้ำเงินม่วงๆตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นโมเดลของตัวมอเตอร์ก็จะมีว่าค่า E sub B ที่ดรอปลงไปก็จะมีค่าเท่ากับ K sub B Zeta dot อันนี้ก็คือชาร์จเตอริสติกของตัวมอเตอร์อีกตัวหนึ่งก็คือเราจะมีอีควอชันที่2กับตัวนี้อีควอชันที่6นะครับเป็นชาร์จเตอริสติกของตัวมอเตอร์แต่ตัวนี้ก็เป็นในเชิงทางไฟฟ้าซึ่งก็จะว่าเราจะมีค่าของ K sub B ซึ่งก็จะมีค่าหรือว่าเป็นตัวที่เราจะเรียกว่าเป็นเอาตัวแรกก่อนแล้วกัน E sub B ที่ผมพูดติด E sub B ก็เรียกว่าเป็น back EMF EMF ก็คือ electromotive force ก็คือพลังงานไฟฟ้าหรือว่าเป็น voltage อันนี้ก็คือในตัว armature จะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อ during the rotation ก็จริงแล้วพอเราใส่เข้าไปมันก็ต้องหมุนนะครับในขณะที่มันหมุนก็จะมีตัวนี้ generate ขึ้นมาซึ่งค่าตัวนี้ก็เห็นว่า E sub B ขึ้นอยู่กับความเร็ว Zeta dot แล้วก็จะมีค่าคงที่ K sub B ตัวนี้ก็จะเรียกว่าเป็นค่า back EMF constant ก็เป็นค่าคงที่หน่วยก็จะเป็นหน่วยก็เห็นว่า E sub B เป็นโวลต์ก็คือเป็นโวลต์หารด้วยหน่วยของความเร็วก็คือ radian per secondโอเค equation ที่6ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ได้จากการทดลองหรือว่า calibrate ออกมาหาค่าออกมาได้เหมือนกับ equation ที่2อันนี้ก็สามารถพิสูจน์ออกมาในรูปฟอร์มที่เป็นลีเนียร์ได้โอเคดังนั้นก็ย้อนกลับไปดูในส่วนของตัววงจรไฟฟ้าก็จะอยู่ในรูปฟอร์มของซัมของโวลเตจเป็น0ซึ่งในกรณีนี้ก็จะได้ออกมาก็คือ E sub I ลบด้วย R I ลบด้วย L V I V T ก็ถัดไปแล้วก็ลบ E sub B เท่ากับ0หรือสรุปก็จะได้ออกมาก็คือจะเป็น L V I V Tบวกด้วย R I แล้วก็จะเท่ากับ E sub I ลบ E sub B จริงๆแล้วเราจะแทนค่า E sub B ไปเลยก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมจะยังไม่ไปแทนค่าอะไรอันนี้ก็เรียกเป็น equation ที่7แล้วก็ถัดไปก็จะมาเทสลาพลาสทรานสฟอร์มของอีควอชันที่7โอเคก็จะได้ออกมาเป็น ls i ใหญ่แล้วก็บวกด้วย r คูณด้วย i ใหญ่แล้วก็เท่ากับ e ใหญ่ sub i ลบ e ใหญ่ sub b หรือสรุปได้ว่า current iก็จะมีค่าเท่ากับ e sub i ลบ e sub b ส่วนด้วย r l s บวก r โอเคอันนี้ก็จะเป็น equation ที่8 equation ที่8โอเคจริงๆแล้วก็ถ้าจะสรุปนะครับตัว equation ต่างๆที่เราจะได้นะครับถ้าสรุปรวมกันก็จะเห็นว่าequation ที่เราจะเอามารวมกันนะครับก็จะมี equation ที่2ความสัมพันธ์ของตัวมอเตอร์ท็อปอันนี้ก็ครับหรือว่าอันนี้ก็จะต้องแปลงเป็นลาพลาสทรานสฟอร์มของ equation ที่2นะครับก็เขียนคร่าวๆเป็นequation ที่2ไปก็แล้วกันโอเคตัวถัดไปก็อัน
จะเป็น equation ที่5ด้านแมคานิก equation ที่6 characteristic ของตัวมอเตอร์แล้วก็ equation ที่8อันนี้ก็ตัวหลักๆก็จะมีอยู่4ตัวนะครับก็ถ้าเราเอามาคอมไบน์รวมกันสิ่งที่เราต้องการหาตอนนี้ก็คือเราอยากจะได้ทางเฟอร์ฟังชันของตัว DC มอเตอร์ที่อยู่ในรูปฟอร์มของ input เป็น E sub I แล้วก็ output ก็คือเป็น theta hat ก็คือเป็น displacement อันนี้ก็เป็นตัวมอเตอร์นะครับนี่ก็ทางเฟอร์ฟังชันที่เราอยากจะได้เรากำหนดด้วย voltage ที่เราใส่เข้าไปโอเคคราวนี้ถ้าเราจะเอา4 equation ตัวนี้เอามารวมก็ทำได้แล้วก็โซลหาออกมาก็คือสิ่งที่เราอยากจะได้ก็คือหาทางเฟอร์ฟังชันเซต้าแฮตส่วนด้วย e sub i ว่าจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็ทำได้แต่คราวนี้ก็ถ้าเรามาดูอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็น equation เป็น simultaneous equation ก็คือในรูปฟอร์มของบล็อกไดอะแกรมหรือว่า flow diagram เช่นในตัวอย่างหรือว่า equation ที่8นะครับ equation ที่8เห็นใกล้ๆตัวนี้ e sub i เป็น input ดังนั้นในกรณีนี้ก็จะมีชิดไปเลย e sub i input เข้าไปแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับ e sub b นะครับดังนั้นตัวนี้เป็นบวกตัวนี้ก็มีค่าเป็นลบตัวนี้ก็จะเป็นตัว e sub b โอเคนี่ก็จะเป็นซัมเสร็จแล้วในเคส2ตัวนี้ก็จะว่ามันก็เอามาคูณต่อนะครับตัวนี้ก็คือเป็นซัมแล้วก็มาคูณด้วยตัวหารตัวหารตัวนี้คือ1ส่วนด้วย l s บวกด้วย r output เป็นอะไรเป็น current นะครับ equation ที่8ตัวนี้ก็เอาตัวนี้ก็ใส่ไปเป็น i ครับเป็น current ตัวนี้ input เข้ามาก็ e sub i ลบ e sub b ก็ตรงตาม equation ที่8ดังนั้นในเคส2ตัวนี้โอเคนี่ก็มาจะเขียนตัวนี้อันนี้ก็คือตาม equation ที่8โอเคถัดไปจาก i currentก็จะได้ออกมาก็คือ current จะแปลงออกมาเป็น torque ดังนั้นก็คือจาก equation ที่2 equation ที่2เรียกลาพลาส transform เข้าไปในตัวอย่างข้างบนผมไม่ได้เขียนลาพลาส transform อันนี้ก็ไม่ยากก็ลาพลาส transform ตัวนี้ก็จะมีค่าก็คือเป็นค่า k sub a อย่างเดียวดังนั้นตัวนี้ก็เป็น k sub a input เป็น current output ตัวนี้ก็ออกมาเป็น torqueนั่นก็ตอนนี้ก็คือจาก equation ที่2โอเคได้ออกมาเป็น torque ตอนนั้นก็ตัวถัดไปเราก็จะมีว่าจริงแล้วตัวนี้จะยากขึ้นมานิดหนึ่งก็ torque เราจะมี motor torque k sub a คูณด้วย i จาก equation ที่5นะครับดู equation ที่5หรือว่า equation ที่5ก่อนที่เราจะแทนค่า k sub a คูณด้วย i k sub a คูณ i มันก็คือโหลด torque motor torque นะครับอันนั้นในเคส2ตัวนี้ก็ตัวถัดไปก็คือ sum นะครับ k sub a คูณด้วย i เป็นบวกนะครับแล้วก็ลบด้วย t sub lมีเขียนติดกันไปหน่อยนะครับก็ไม่ถูกโอเคนี้ก็ t sub l ก็คือเป็นโหลดทอมเสร็จแล้วในเคส2ตัวนี้นะครับก็วิ่งแยกเข้าไปหารด้วย1ส่วนด้วย s แล้วก็วงเล็บ s บวกด้วย b นะครับหรือในกรณีนี้ผมจะขอเขียนเป็นตัวนี้แยกออกมาเป็น2 2วงเล็บก็คือเป็น j s